ก่อนชมคลิปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผู้จัดทำด้วยนะครับสวัสดีครับวันนี้ผมจะนำพาทุกท่านมาเยี่ยมชมวัดพระพุทธบาทตากผ้านะครับซึ่งตั้งอยู่ที่ตำบลมะกอกอำเภอป่าซางจังหวัดลำพูนนะครับวัดพระพุทธบาทตากผ้าเดิมเป็นวัดราษฎร์ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่25ตุลาคมปีพุทธศักราช2516และได้รับการยกฐานะเป็นพระอารามหลวงชั้นตรีชนิดสามัญเมื่อวันที่31พฤษภาคมปีพุทธศักราช2521นะครับตั้งอยู่ในเนื้อที่ประมาณ175ไร่ซึ่งเป็นเนินเขาเตี้ยๆอยู่ใกล้ดอย2ลูกคือดอยช้างและดอยเครืออยู่ห่างจากเมืองลำพูนประมาณ19กิโลเมตรนะครับเป็นภูชนียสถานที่สำคัญแห่งหนึ่งของจังหวัดลำพูนหรือของภาคเหนือครับตำนานวัดพระพุทธบาทตากผ้าได้กล่าวไว้ว่าในสมัยพุทธกาลสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้เสด็จมาโปรดเวไนยสัตว์ในดินแดนสุวรรณภูมิหรือประเทศไทยในปัจจุบันนี้นะครับพระองค์ได้เสด็จไปในที่ต่างๆกระทั่งเสด็จถึงบริเวณวัดพระพุทธบาทตากผ้าแห่งนี้ซึ่งเป็นผาลาดจึงได้ทรงอธิษฐานประทับรอยพระพุทธบาทลงณที่แห่งนี้เพื่อเป็นที่สักการะบูชาของมวลเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายพระองค์ได้ตรัสให้พระอานนท์เอาจีวรไปตากบนผาลาดใกล้บริเวณที่ประทับซึ่งปรากฏเป็นรอยเลือนลางอยู่ดังนั้นวัดนี้จึงได้ชื่อว่าวัดพระพุทธบาทตากผ้ามาจนถึงทุกวันนี้ครับประมาณปีพุทธศักราช1200พระนางจามเทวีพระราชธิดาในพระเจ้ากรุงละโบได้เสด็จมาครองนครหริพุนชัยพระนางได้ทรงเป็นองค์อุปถัมภ์ให้สร้างมณฑปครอบรอยพระพุทธบาทเป็นพุทธบูชาต่อมาในปีพุทธศักราช2472ท่านครูบาศรีวิชัยนักบุญแห่งล้านนาไทยได้รับอาราธนาจากคณะสงฆ์จังหวัดลำพูนซึ่งมีพระครูพุทธิวงศ์ธาดาวัดฉางข้าวน้อยเหนือเจ้าคณะอำเภอป่าซางเป็นประธานฝ่ายสงฆ์และมีหลวงวิโรจน์รัตกิจเป็นประธานฝ่ายคารวาสได้ทำการก่อสร้างวิหารจตุรมุขจนสำเร็จต่อมาเมื่อปีพุทธศักราช2375ครูบาอาจารย์หลายท่านโดยมีครูบาป๋าบารมีวัดสปุงหลวงเป็นประธานพร้อมด้วยทายกทายิกาได้ก่อสร้างวิหารหลังใหญ่คร่อมมณฑปไว้อีกชั้นหนึ่งปีพุทธศักราช2486คณะสงฆ์โดยมีพระยานมงคลเจ้าคณะจังหวัดลำพูนวัดพระยืนเป็นประธานพร้อมด้วยข้าราชการประชาชนได้อาราธนาท่านครูบาพรมมาพรมจักโกวัดป่าน้องเจดีตำบลท่าตุ้มอำเภอป่าซางมาเป็นประธานอำนวยการก่อสร้างและดูแลกิจการของวัดโดยมีพระอธิการศรีนวลอินทนันโยวัดช้างคำเป็นผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสและในปีพุทธศักราช2502ท่านครูบาพรมมาได้เริ่มมีการพัฒนาวัดอย่างเต็มที่โดยการลงมือก่อสร้างและซ่อมแซมถาวรวัตถุที่ทรุดโทรมเช่นวิหารพระจตุรมุขได้ต่อเติมยอดมณฑปขึ้นอย่างที่เห็นในปัจจุบันพระวิหารพระพุทธบาทเป็นอาคารทรงไทยแบบจตุรมุขยอดมณฑปสร้างด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก
หลังคามุงกระเบื้องเคลือบสีทองพื้นปูด้วยกระเบื้องประตูหน้าต่างทำด้วยไม้สักลงรักปิดทองภายในวิหารประดิษฐานรอยพระพุทธบาทจำนวน200พระพุทธบาทรอยใหญ่ประทับบนแผ่นศิลาแรงกว้าง1เมตรยาว 1.5 เมตรส่วนรอยเล็กกว้าง 0.5 เมตรยาว 1.65 เมตรคำบูชารอยพระพุทธบาทวัดพระพุทธบาทตากผ้าจังหวัดลำพูนตั้งนะโม3จบนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะวันทามิพุทธังสุขตังสัทธารังเทวะมนุสสานังโยโลกะเศโธโพธิปัตโตโพเทสิชนังอนันตังยัตถะพุทเทนะจีวรังสุขาปิตังตัทธะสุปะติทิตังมุนิโนปาทังสิระสานะมามิตัสสานุภาเวนะสัทธาโสธีพะวันตุเมข้าพเจ้าขอกราบไหว้พระพุทธเจ้าผู้เสด็จไปดีแล้วเป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายประเสริฐที่สุดในโลกทรงบรรลุพระโพธิญาณแล้วยังชนจำนวนมากให้ตื่นรู้ข้าพเจ้าขอนอบน้อมรอยพระบาทของพระจอมมุนีอันประดิษฐานไว้ดีแล้วณพระอารามที่พระพุทธองค์ทรงให้พระอานนท์ตากจีวรไว้ด้วยอนุภาพแห่งการนอบน้อมรอยพระพุทธบาทนั้นขอความสุขสวัสดีจงมีแก่ข้าพเจ้าในการทุกเมื่อด้วยเทอญภายในพระวิหารพระพุทธบาทมีพระปรมาภิไธยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9บนแผ่นหินรูปเสมาซึ่งทางวัดพระพุทธบาทตากผ้าได้จารึกไว้ว่าพระปรมาภิไธยของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7เมื่อครั้งนำเสด็จพระเจ้ากรุงเดนมาร์กและพระราชินีอินกฤตเยี่ยมนมัสการพระพุทธบาทตากผ้า21มกราคม2505ปัจจุบันวัดพระพุทธบาทตากผ้าเป็นศูนย์กลางที่สำคัญของการศึกษาพระปริยัติธรรมทั้งแผนกนักธรรมและบาลีของพระภิกษุสามเณรในภาคเหนือนอกจากนี้แล้วทางวัดได้จัดให้มีการปฏิบัติธรรมควบคู่ไปกับการศึกษาได้จัดตั้งสำนักวิปัสสนากรรมฐานขึ้นเพื่อเป็นที่ปฏิบัติธรรมสำหรับพระภิกษุสามเณรอุบาสกอุบาสิกาและผู้สนใจทั่วไป
ภายในบริเวณวัดจะมีถ้ำลือสีอยู่นะครับภายในถ้ำลือสีจะเป็นที่ประดิษฐานของพ่อปู่นารอดพ่อแก่ลือสีถัดมานะครับก็จะมีอนุสาวรีย์ของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชให้เราได้สามารถกราบไหว้สักการะบูชาด้วยครับถัดมาบริเวณด้านหลังนะครับก็จะเป็นที่ตั้งของกุฏิของครูบาพรหมมาพรหมจักโกนะครับก็จะเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมของท่านด้วยครับวัดพระพุทธบาทตากผ้าเป็นที่เคารพศรัทธาของพุทธศาสนิกชนทั่วไปผู้คนมากมายต่างก็เดินทางขึ้นไปทำบุญกราบไหว้รอยพระพุทธบาทและรอยตากผ้าจีวรของพระพุทธเจ้าเพื่อความเป็นสิริมงคลอีกทั้งยังเป็นศูนย์กลางการศึกษาพระปริยัติธรรมทำให้ผู้คนมากมายตั้งแต่พระภิกษุสงฆ์สามเณรตลอดไปจนถึงพุทธศาสนิกชนทั่วไปได้ไปปฏิบัติธรรมและศึกษาเรียนรู้ในพระธรรมครับThank you.
สุดท้ายนี้ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ได้ติดตามรับชมและได้ร่วมสักการะกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่วัดพระพุทธบาทตากผ้าด้วยกันนะครับเป็นมงคลชีวิตในโอกาสต่อไปนะครับผมก็จะได้นำพาทุกท่านไปเยี่ยมชมและสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์อื่นๆนะครับก็ช่วยติดตามกันต่อไปนะครับสำหรับท้ายนี้ต้องขอกล่าวคำว่าขอบคุณและสวัสดีครับ